สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องของดอกครูคัสกันนะคะครูคัสหรือดอกบัวดินฝรั่งดอกครูคัสเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชาวตะวันตกนิยมปลูกในกระถางครูคัสมีถิ่นกำเนิดในอิตาลีและเอเชียลักษณะลำต้นเป็นหัวและใบมีลักษณะเรียวแหลมเมื่อโตเต็มที่ที่ต้นจะมีความสูงประมาณ15เซนติเมตรครูคัสชอบขึ้นในที่ที่มีปุ๋ยดีและไม่ชื้นมากมันชอบแดดและชอบมีเงาบางเล็กน้อยอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตคือ10องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปเวลาที่เหมาะสำหรับการปลูกคือฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะออกดอกในฤดูหนาวหรือต้นฤดูใบไม้ผลิดังนั้นเวลาชาวยุโรปเห็นดอกโครคัสบานนั้นเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรับชมความสวยของโครคัสต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ